ทำไปก่อนครับได้โอเคเดินเข้าไล่วันนี้ครับวันนี้นะครับว่าสายตาลงตรงไปเท้าลงเดินออนไลน์ยืนโบสนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3ไว้หลังที่สายตาป้าเก่งมากเออลุงคนเร็วมากแข็งมากเลยป้าโอ้เวลายิงโพสยิ่งแล้ว1 2 3เปลี่ยน1 2 3เปลี่ยนกลับพร้อมกันเลยครับยูครับเดี๋ยวจะมีการซ้อมเดินแบบต่อเขาจะมีโดยครูชาไทยท็อปโมเดลไทยแลนด์ปี2017ซ้อมเดินแบบปั้นไตกับลุงพลเพื่อที่จะเดินแบบในงานวันอาทิตย์ที่6กันยายนฟุตแฟชั่นโชว์ฟอร์ด็อกแอนด์แคทครั้งที่4จัดมา4ปีแล้วเป็นงานการกุศลเพื่อช่วยหมาแมวและรำลึกถึงพี่เตี้ยมชอที่ถูกทารุณกรรมครบรอบ4เดือนก็จะมีแฟนคลับพี่เตี้ยมชอบินมาจากเชียงใหม่100กว่าคนและในงานนี้ก็จะมีแฟชั่นจากพวกเซเลบดังๆเช่นสีตังต้มหยุดน้องแจ๋วแหววไข่พงมาลัยน้องเนยบิ๊กไบท์พี่อุบลิยะลุงพลป้าแตนป้าแตนตกลงเดินด้วยไหนๆมาแล้วไม่เสียเที่ยวหัวเดินเมียต้องเดินได้เงินแพ็คคู่กันเลยมีค่าตัวให้ใช่ไหมคะมีค่าคนละหมื่นสองคนก็สองหมื่นงานการกุศลก็เทียบเที่ยวท่ามดารานะสมัยก่อนอ้ําพัชราเดินอิสริยาเดินก็หมื่นหนึ่งนะเดินแบบกันพวกงานเดินแบบจะได้ไม่เยอะมันไม่เหมือนงานอีเวนต์เดินแบบนะฮะตรงนี้นะครับที่อยากให้ลุงพลกับป้าแตนเดินด้วยเพราะอะไรครับพี่อยู่ก็ได้เงินสิคะก็อย่างน้อยก็มาโปรโมทงานด้วยแล้วก็คือหลังจากที่ได้คุยกันที่ไปกอกมาหลายครั้งแล้วก็รู้สึกประทับใจว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ถูกกล่าวหานะไปดูได้สัมผัสพื้นที่ตอนที่ไปพี่ให้กำลังใจสองฝ่ายเลยก็ไปให้เงินทางฝ่ายนู้นด้วยช่วยไปทำประมาณไปครั้งแรกทำบุญ100วัน 10,000 บาทแล้วไปครั้งที่2เมื่อ2วันก่อนก็ตันต่องหอยให้อีก 5,000 แล้วก็กับลุงพลป้าแตนเราบอกว่าเราไม่ให้เงินนะแต่ให้คุณทำงานเพราะว่าพี่มีงานให้ก็ตอนนี้มีประมาณวันนี้ติดต่อมาเกือบ10งานได้ก็บอกลุงพลได้ล้านหนึ่งเลยนะเดือนนี้ถ้ารับจริงๆอ่ะพี่สามารถหาเงินให้ลุงพลได้ล้านหนึ่งเลยนะลุงพลจะได้ผ่อนค่ารถเหลือ400,000หมดเลยโป๊ะให้หมดเลยเป็นอีเวนต์แบบไหนคะที่บอกว่าติดต่ออีเวนต์ก็จะมีถ่ายโครงการบ้านหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาใส่สูทหรูเลยค่ะมีคลินิกเกี่ยวกับฟันมีคลินิกเกี่ยวกับผิวพรรณมีรีวิวสินค้าเยอะแยะไปหมดมีถ่ายเวดดิ้งมีถ่ายเอ็มวีมีหนังมีละครครบวงจรเลยครับส่วนหนึ่งในการพิจารณางานให้ลุงพลป้าแตนยังไม่เรียกว่าผู้จัดการวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการคุยกันล้อมนอกก็หลายคนบอกว่าจริงๆน้องไอซ์ก็ปฏิเสธไม่ได้ผู้จัดการพี่อุ๊บก็ยังไม่เต็มตัวแต่เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาตอนนี้มันจะมี3คนคือหมอปามีพี่อุ๊บมีน้องไอซ์ใช่ไหมฮะตรงนี้แต่หมอปาก็กำลังยุยงให้พี่อุ๊บเป็นเต็มตัวเพราะว่าด้วยศักยภาพด้วยดีกรีผลงานด้วยประสบการณ์ที่โชคชนมา40ปีซึ่งเราบอกว่าเราทำได้เดี๋ยวเราก็คุยกันทีนึงจะได้แล้วก็คือมันก็ยังเครียดหน่อยว่าตอนที่ข่าวมาว่าพี่อุ๊บจะมาปาดหน้าน้องไอซ์หรอก็โดนแฟนคลับน้องไอซ์ลุมกระหน่ำด่า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 ไม่เข้าใจเหมือนกันมันยังโดนไปแล้วหมอป้าต้องซีเรียสโดนไปแล้วก็เลยไม่อยากด่าตอบแต่ก็สมัยก่อนก็จะด่าเด็ดเฉยไว้ให้เขาดูผลงานการกระทำดีกว่าว่าเราทำจริงผลจริงฉันพูดจริงฉันลงพื้นที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างปีนี้ฉันทำมาหมดเราทำด้วยใจแล้วก็ทำบุญเพราะว่าวันนี้ณวันนี้มีเพียงพอแล้วพี่อยากจะช่วยเหลือสังคมคนและสัตว์นะฮะเดี๋ยวถามเรื่องลูกค้านิดนึงค่ะที่เขาเลือกลุงพลกับป้าแตนเพราะอะไรครับเพราะอะไรอ่ะเพราะกระแสสิคะดังอ่ะกำลังเป็นคนดังตอนนี้เป็นคนหลักๆเลยพูดตรงๆนะพี่ทึ่งมากพี่ไปเต่างอยมาไปร่วมขึ้นเวทีกับจินตลาลุงพลมาพี่ตกใจมากประชาชนเยอะว่านาทีนี้โอ้ยมันเทียบเท่าอย่างก็ดาราซุปเปอร์ดาราตัวท็อปไปออกงานกันเลยอ่ะบอกว่านาทีนี้จริงๆไม่ต้องใช้ดาดังเรียกว่าเทียบเท่าณเดชญาญาได้เลยตกใจมากเฮ้ยเราอยู่วงการนี้มา40ปีเราออกงานอีเวนต์เราเจออะไรมาเยอะแยะเราเห็นแล้วเราประทับใจเราบอกเฮ้ยคนหนึ่งอ่ะถูกกล่าวหาแล้วณวันนี้มีคนสงสารมากมายคนรักเขาขนาดนี้เลยเหรอซึ่งตรงเนี้ยมันมาจากที่ลูกค้าเลือกเขาก็ดูจากการดูจากสื่อดูจากข่าวดูจากภาพต่างๆที่ออกมามันก็เลยกลายเป็น Talk of the Town เกิดกระแสซึ่งมันเป็นการตลาดเป็นตัวเป็นอะไรอ่ะเขาก็กล้าที่จะใช้2คนนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์มาทำงานมาเป็นรีวิวมันคุ้มมากแต่ด้วยความที่คดีก็ยังไม่ได้ที่จะเขาไม่คำนึงถึงเรื่องนั้นหรอคะลูกค้าเขาไม่ห่วงให้ผลกระทบของเขาไม่นะเพราะว่าลุงพลก็ยังไม่ได้เป็นผู้ร้ายนะครับเขาอาจจะถูกกล่าวหาถึงในคนพื้นที่มันก็โดนกันทุกคนนะแต่พี่ก็เชื่อนะหลังจากที่ได้ลงไป 3-4 ครั้งเราก็เชื่อมั่นในความอะไรบริสุทธิ์ในหลายๆคนที่เข้ามาเกี่ยวพันกับตรงนี้เราเข้าไปคุยได้ไปสัมผัสพี่ก็เชื่อว่าคงไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะในความคิดของพี่นะมันอาจจะมีเป็นเรื่องวิบากกรรมได้คุยกับพระได้คุยหลายๆอย่างแล้วพี่ก็เชื่อในสิ่งนั้นนะฮะแต่ก็นะเวลาดูต่อไปนะ
มีเผื่อใจไว้อนาคตบ้างไหมคะเผื่อคดีพลิกเราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิดเชื่อมั่นว่าเขาคงไม่ใช่นะในความคิดพี่ว่าคงไม่ใช่เลยนะ90-80%แล้วที่เชื่อตรงนี้ไม่ใช่ว่าลุงพลเป็นผู้ต้องหาไม่ใช่ประมาณนั้นไม่เชื่อนะพี่ไม่เชื่อนะคือส่วนตัวลงไปที่นั่นได้สัมผัสหรือว่าได้มีความเชื่อไหมครับว่าตัวลงใครเป็นคนทำกันแน่อะไรเงี้ยความรู้สึกตัวเองจริงๆพี่คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นพระอาจารย์บุญมานะมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมมันเป็นเชื่อของสิ่งบางทีมันต้องเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เป็นสิ่งลึกลับแต่อาจารย์ก็ไม่กล้าพูดเขาถูกกระทำเขาถูกทำให้มันถึงเวลาของเขาโดยสิ่งที่เป็นวิญญาณชั่วร้ายในประมาณนั้นแต่เขาก็ไม่กล้าออกข่าวพี่ก็เชื่อนะมันเป็นไปได้นะเพราะว่าบนภูเขาต่างๆนานามันก็จะมีสิ่งที่เรามองสามารถมองไม่เห็นมันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์นะฮะตรงนี้พี่ก็เชื่อเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าก็สงสารน้องอะไรที่บอกไสยศาสตร์ถอดเสื้อผ้าไม่ได้ไงครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้พี่ก็งงเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นแต่มันมีฆาตกรจริงใช่ไหมครับอะไรนะฮะมันมีฆาตกรจริงใช่ไหมคนทำมันมีนะพี่เชื่อว่ามันมีนะในนั้นแต่ก็ถ้ามีจริงๆนะมันก็คงเก่งมากอะที่มันสามารถทำให้ตำรวจจับไม่ได้หรือถ้ามันมีจริงป่านนี้ผมไม่อยู่ประเทศไทยแล้วผมจะไปตะเข็บชายแดนไปแล้วนะฮะตรงนี้พี่ก็เชื่อนี่ในมุมมองของพี่นะเราก็คิดว่าอาจจะเอ๊ะทางพ่อแม่เขามีศัตรูหรือเปล่าแล้วเขาก็มาล็อกกัดแล้วเขาทำเสร็จเขาก็ไปเลยตรงนี้เราคิดของเราอย่างนี้ทำไมพี่ถึงออกตัวฝั่งลุงพลมากกว่าฝั่งพ่อแม่คะเขาไม่ได้ออกนะทางฝั่งพ่อแม่พี่ก็ไปคือไปประกอบทุกครั้งพี่ก็จะไปร่วมทั้งสองฝ่ายอย่างเราไปเราให้กำลังใจสองฝ่ายอย่างครั้งแรกไปก็ร่วมทำบุญร้อยวันก็ให้ร้อยให้พันให้หมื่นหนึ่งพันที่สองไปก็ไปเมื่อวันที่หนึ่งก็ให้อีก 5,000 ก็บอกจะช่วยทุกครอบครัวช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้แต่ครอบครัวลุงพลป้าแตนไม่ได้ให้เงินเลยนะให้งานให้งานแล้วอย่างของครอบครัวลุงพลป้าแตนเนี่ยทำไมพี่อุ๊บถึงเลือกที่อยากจะเข้าไปช่วยเหลือเขาในเรื่องการทำงานอะไรพวกนี้ด้วยไม่ช่วยหางานให้เขาด้วยตัวอุ๊บเองก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรใช่คือเราที่บอกว่าเราไปเราอยากไปอย่างมิตรภาพไปอย่างมีคนรักเราให้กำลังใจสองฝ่ายแล้วก็ไม่ใช่ลุงพลป้าแตนหรือครอบครัวคุณแม่สาวิตรีหรือคุณพ่อที่วัดกับคนชาวบ้านหลายคนเราไปเราก็โอเคไปอยากจะไปทำอะไรที่มันให้ประโยชน์กับเขาไปร่วมทำบุญพระป่ากระถิ่นแล้วเราฝากไว้แล้วเราจะต้องไปทำก็ไปร่วมทำบุญกับอาจารย์นะบอกมีงานอะไรก็บอกกันมีเวลาว่างก็จะไปแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้คนก็โจมตีเหมือนกันถ้ามีคนไปเกาะกระแสใครดังมีคนไปโจมตีตลอดเลยฉันยอมรับว่าฉันเกาะจริงฉันโหนจริงแต่ฉันไม่ใช่เมียทาซานะคะฉันทำแล้วฉันก็พูดจริงฉันก็มีเดชบินทุนส่วนตัวด้วยซึ่งหลายๆคนที่บันดาฉันมันก็ทำไม่ได้อย่างฉันทำได้แค่เล็บตีนของฉันไหมเออขอทำได้กูจะกราบตีนมึงเลยเงินกูสร้อยกูทองกูเนี่ยเกี่ยวอะไรด้วยนี่ของจริงนะเออด่าเข้าไปก็เลยไม่เข้าใจทำไมด่าแล้วไม่ทำอะไรอ่ะเออมันต้องมาสัมผัสอย่างพี่แต่ก่อนที่ดูข่าวอ่ะอย่างจ่าโคราชเราก็ด่าชิบหายเลยพอได้ไปสัมผัสก็เลยไปช่วยแม่เขาเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเราต้องตัดสินจากต้นเหตุจะตัดสินปลายเหตุจ่าโคราชพี่ไปช่วยเขาแม่เขาได้3ล้านแล้วไปทำบุญร้อยวันอีกก็ยังติดต่อกันแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นอีเตี้ยมชก็ไปช่วยเตี้ยมชถูกทารุณกรรมโดยที่มันมีขบวนการมีทีมมีเธอมันแค่หมาตัวหนึ่งแต่รู้ไหมหมาตัวนี้มึงค่าลง15 ล้านน้องแอบกอกเราก็อยากจะไปสัมผัสก็ช่วยทุกคนนะเพราะว่าวันนี้มีทุกอย่างแล้วเราก็อยากบอกแล้วว่าช่วยสังคมคนสัตว์นะครับก็ทำต่อไปใครด่าก็ไม่สนใจนะไม่ต้องการเรื่องอัตราการเงินอะไรพวกนี้แบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรใครทุกหางานให้ก็ยังไม่หักแต่ต่อไปแค่ว่ากันก็งานเดินแบบที่จะได้สาวดีก็ไม่ได้หักก็มีสัญญาไหมคะไม่มีสัญญาก็ตอนนี้แล้วที่บอกว่า10 ชิ้น 1 ล้านนั่นนี่ถ้าเกิดได้ชิ้นนั้นมาต่อไปก็จะต้องหักแล้วก็เดี๋ยวต้องมาคุยกันเพราะว่าทั้งนี้นั้นมันต้องมีค่าใช้จ่ายแต่พี่บอกพูดตรงว่าในการทำงานเราก็มีประสบการณ์จากดาราดังๆที่เคยดูแล้วว่าส่วนนี้ของพี่นะเพราะว่าเวลาเราไปคุณเท่ากับแพ็คคู่คุณได้ฉันไปด้วยได้ลุงพลป้าแตนไปด้วยได้ดาราดังๆที่จะดันไปด้วยมันก็คุ้มค่านะฮะเพราะมันต้องมีเวลาพี่บวกราคาก็จะบวกค่าพี่จากสมัยก่อนเพชรธกิจนิรันดร์ศาสตร์เราก็จะบวกของเราไปในตัวซึ่งลูกค้าก็แฮปปี้นี่ส่วนของเรานะนี่ส่วนของดารานะอะไรประมาณนี้ซึ่งเราไม่ไปยุ่งในส่วนของดารานะตรงนี้ก็โอเคลูกค้ามันคุยกันได้ไม่ได้หักเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนของเราเป็นส่วนค่าของเราซึ่งเราไปเราก็มีมูลค่าแต่คือไข่พ่วงระหว่างแพ็คคู่เราก็มีมูลค่าเราก็มีค่าตัวไม่ใช่โนเดมก็ไก่การกระโหลกกระลาบ้างเขาจะแบ่งกันยังไงระหว่างงานนี้ให้ไอซ์ดูหรืองานนี้พี่อุ้มจะเป็นคนดูก็ปรึกษาอย่างเมื่อวานติดต่อทางไอซ์มาไอซ์ก็คุยค่าตัวไม่ได้ก็พี่ก็ส่งให้ตรงตัวเรียบร้อยเมื่อวานมีงานนี้ก็ได้ 1,000,000 บาทก็ตอบว่าพี่อุ้มกับไอซ์ก็ต้องช่วยกันดูแลก็ดีลตอนนี้ช่วยดีลก็ใน 1,000,000 นี้มีส่วนแบ่งระหว่างไอซ์พี่อุ้มไหมครับไม่มีเลย0 บาทให้เขาเต็มให้เขาเต็มจริงเช็คสอบได้ถ้าเกิดได้รับเงินวันนี้ก็ได้เต็ม 75,000 บาทเดี๋ยวคืนนี้ได้ 75,000 บาทงานหมอปลา
ก็ได้เต็มเขาจะถามเลยแล้วใครดูแลเรื่องภาษีอะไรให้ลุงพลภาษีก็เดี๋ยวต้องบอกมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าในอะไรอ่ะในไอ้ที่เรารับเงินมันต้องมีสัญญาเรื่องภาษีมันอยู่ในตัวอยู่แล้วตรงนี้ก็ให้เขาเก็บไว้ตรงนี้ก็บอกเดี๋ยวภาษีเราต้องคุยเราต้องทำตามกฎหมายไม่ได้เดี๋ยวงานเข้าซวยตายห่าแปลว่าตอนนี้ก็คือลุงนี่เงินทองไหลมาเทมาก็พี่ว่าก็พี่บอกไม่ได้การเป็นการฉวยโอกาสแต่เป็นโอกาสทุกคนหยิบยื่นให้และโอกาสไม่ได้มาง่ายๆถ้าไม่รับก็แบบโอ้โหก็ชิบหายได้หาแล้วพูดตรงๆว่าเดี๋ยวมีคดีใหม่มานะลุงพลก็จะเป็นหมาหัวหน้าคนก็จะลืมถ้าไม่รับไว้โง่ควรจะรับไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเป็นผู้รับแล้วเราก็เป็นผู้ให้ด้วยทำบุญเยอะๆอย่างที่แล้วพี่ก็สอนเขาตลอดนะแล้วพี่บอกเลยว่าอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ร่วมสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีสอนเขาตลอดทำเนี่ยสอนทั้งผัวทั้งเมียเลยในฐานะที่เราผู้ใหญ่เราคงสืบเป็นแล้วอะใช่ไหมฮะและที่บอกอีกเรื่องนึงข่าวบอกว่าจะเอาลุงพลเป็นผัวโอ้โหไม่ใช่เลยขอปฏิเสธดิฉันชอบเด็กวัยรุ่นค่ะชายสูงวัยเท่าอีแจ็คฉันไม่เอาหรอกไม่กินมาหรอกเออมองขึ้นทางสินค้าทุกตัวที่ติดต่อมาตอนนี้รับไปหมดทุกตัวแล้วยังก็เดี๋ยวคุยแกทีถ้าเป็นงานตามผับตามเทคก็ยังไม่อยากรับเป็นตามเทคตามผับที่มีโคโยตี้บอยโคโยตี้ผู้หญิงเต้นลูดเสากระดานเสาแสดงว่ามีติดต่อแบบนี้มาด้วยมีทุกแบบเลยมีคนเต้นแบบนี้เลยมีจะให้ไปเต้นคู่จะให้ไปเต้นคู่จะให้ไปเต้นคู่สีตางได้หล่อส้มหยุดตายหาเลยนึกภาพดิต่อให้ลูกคนไปลูดเสาเงี้ยหรอลูดเสากับสีตางสมัครต่อก็สีตางก็สนิทกันก็เดี๋ยววันที่หกนางก็จะมาเดินด้วยนางจะเดินคู่กับลุงพลก็ปฏิเสธแล้วมันไม่สมควรอุ้ยตายแล้วน่าเกลียดมากแล้วบอกว่าไอ้งานถุงยางงานผ้าอนามัยอย่าเพิ่งเลยงานลูดสาวตามผ่าตามเพลงไม่เอามันยังไม่ติดต่อมาแต่ไอ้ผ้าถุงยางยังถุงยางนะผมอาจจะต้องมีเพราะรุ่นนี้ยังไม่หมดตัวสเปิร์มอาจจะยังมีลูกค้าจะดิวลุงพลมากกว่าป้าแตนว่างานคู่ค่ะก็พี่จะขายคู่เลยถ้าขายคู่ถ้าขายคู่แล้วแถมพี่อุ๊บแถมเดินสังกัดไปอีกแพ็คคู่ไปเลยเออแพ็คใช่นี่ดูสินค้านี่ตัวละ 70,000 จริงไหมคะพี่จริงฮะแล้วเย็นเนี้ย 75,000 บาทสบายๆอย่างนี้ต่อไปถ้าใครจ้างก็ต้อง 70,000 ขึ้นเลยเหรอฮะไม่ก็แล้วแต่เราคุยกันได้อาจจะไม่ถึงเพราะมีของพี่ก็มีเข้ามาบางทีอะไรอะหมูทอด 40,000 30,000 ก็ได้แล้วได้ของกินด้วยก็โอเคแหมลงรูปในเพจในแป๊บนึงอาทิตย์นึงวันนึงก็ได้แล้วคือว่ามองมูลค่าของลุงพลแกขึ้นไวขึ้นสูงไปมั้ยไวไปมั้ยเร็วเดินแบบพูดตรงๆนะอ้ําพัชราภาครั้งแรกเดินแบบ 1,000 ดิฉันพาไปเองนี่ลุงพล 11,000 มันเป็นยุคสมัยหรือว่ามันเป็นเพราะว่าอาจจะด้วยอาจจะกระแสฟีเวอร์ลุงพลฟีเวอร์แล้วก็คนมันก็อะไรเกิดการอะไรเหอเกิดตามกระแสนั่นนะนะมีอะไรใหม่ๆมาน่ะก็บอกต้องรีบโกยนะถ้าไม่โกยตอนนี้เดี๋ยวหมดก็ไม่มีไทยแลแล้วก็หมดสภาพไปไม่ได้มองว่าเป็นการฉวยโอกาสอย่างที่พี่อุ้มอธิบายมาใช่ใช่ครับใช่ครับใช่เราแนะนำเขายังไงบ้างคะอยู่ดีมาดังแบบเนี้ยเขาใช้ชีวิตลำบากขึ้นไหมหรือเขาต้องใช้ชีวิตยังไงจัดการกับความดังเลยยังไงเจอกันทุกครั้งก็จะสอนเรื่องการวางตัวบอกต้องรักลูกรักเมียเพราะว่า MC นมใหญ่ๆจิ๋มฟูรูฟิตมากันเต็มเงินแพงอายรวยๆด้วยเดี๋ยวก็จะมีแบบวอกแวกรักลูกรักเมียไว้อย่าวอกแวกนะถ้าวันใดที่เปลี่ยนแปลงตัวเองหายนะลงกลัวลงแน่ก็สอนเขาเสมอตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญคือยิ้มไว้แล้วก็ให้เป็นลุงพลแบบนี้ตลอดไปคนจะรักลุงพลและลุงพลจะอยู่ได้นานใช่สอนตลอดมาเพราะว่าจากประสบการณ์ที่พี่มาเพราะว่าวันคนเรามันมีขึ้นมีลงเวลาขึ้นและอย่าลงเวลาลงจะเจ็บตัวแล้วพี่เห็นเป็นไงบ้างครับชีวิตความเป็นอยู่ของลุงพลตอนนี้เท่าที่เราเห็นดีขึ้นขนาดไหนก็ดีขึ้นนะก็บ้านก็มีฝาห้องน้ำก็ไม่มีรูพุนๆแล้วเข้าไปก็สามารถได้เพราะว่าแกต้องแยกกันนอนตอนนี้คงนอนด้วยกันได้แล้วล่ะลุงพลไม่ได้ทำงานอะไรก็คือเรายังใช้เงินจากรีวิวเดียวใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าแกก็มีหนี้สินมีรถต้อง 400,000 กว่าบาทที่จะต้องแบบผ่อนค่าชำระที่จะต้องตอนนั้นมีข่าวว่าแฟนคลับจะปิดหนี้รถให้เลยจริงไหมครับไม่จริงไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเลยเออจริงๆบอกจะส่งรถส่งเรือบินส่งเลยมาไม่เห็นมีสักอันเลยยังไม่มีก็มีที่จากเล็กๆน้อยได้มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแล้วจักรยานพัดลมประมาณนี้ซึ่งแกก็นำไปทำบุญเป็นส่วนหนึ่งนะครับต่อไปเรื่อง5ตัวพี่อุ๊บถึงจะคุยกันใช่ไหมคะว่าจะหักเปอร์เซ็นต์หรือจะแบบตอนนี้พี่ก็ไม่ได้เดือดร้อนนะฮะก็ถือว่าบอกให้แกช่วยทำบุญไปแล้วก็จดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วถึงวันใดเราบอกเราได้แล้วเราก็ต้องให้เขานะฮะบอกว่าแกก็เก็บให้แกตัวรอดให้ได้เพราะว่าลูกต้องเรียนเยอะต้องใช้เงินเยอะ2คนเนี่ยเพราะบางคนก็เป็นห่วงพี่อุ๊บด้วยว่าแบบเซฟตัวเองไว้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาโดนหาว่าหากินกับลุงพลโอ้ฉันชินชากับอีคำด่านี้แล้วโดนมันยังไงก็โดนอย่างนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรวันนี้เราก็ไม่ได้ขอให้กินนะใช่ไหมเราก็ทำงานด้วยตัวเราก็ไม่ได้สนใจก็ให้ผลงานใ
วันเวลาเป็นเครื่องตัดสินใจถ้าพิสูจน์กันที่ผลงานตรงนี้พี่ก็พี่เชื่อตรงนี้แล้วพี่ก็คิดว่าพี่ก็คงจะไม่ทำสิ่งที่เลวร้ายเพราะเราอยู่ตรงนี้แล้วนักข่าวเนี่ยก็รู้ดีเราก็เป็นคนของประชาชนแล้วอยู่วงการนี้มา41ปีแล้วนะตรงนี้คือบอกเอว่าจะมีการตกลงหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จก็คือเรื่องการเป็นผู้จัดการส่วนตัวเดี๋ยวจะคุยกันต่อเนื่องถ้าตกลงก็ต้องเซ็นสัญญาเดี๋ยวไปเซ็นสัญญาก็อาจจะสัญญาใจชั่วคราวก่อนเพราะว่ามันจะรีบเร่งมันจะรัดอะไรไปเร่งรัดไปพี่ว่าก็อีกสักพักนึงแล้วคิดว่าคิดยังไงกับคำว่าสัญญาใจไม่มีอยู่จริงจริงแต่ก็เจอกับตัวแล้วก็โดนเทมันกี่คนแล้วอีเอก็โดนอีพอดก็โดนเศรษฐกิจล่าสุดว่ามันก็ไม่ได้ดีกว่านี้แล้วพอแล้วไม่เอามาฟื้นอีก